สวัสดีผู้รักการผจญภัยในท้องทะเลทุกท่านครับในเรื่องของซาฟิเยตอนที่11นะครับหลังจากที่ซาฟิเยและคูเลนพยายามจะให้ราชินีแคทเธอรีนสนใจด้วยการนำกาแฟมาขายแล้วก็นำส่งกาแฟไปให้หลานลุงแล้วก็ในส่วนขององค์หญิงแมรี่ก็ได้ไปคุยกับราชินีแคทเธอรีนซึ่งทรงอาจจะเปลี่ยนใจมาที่ร้านกาแฟก็ได้เราติดตามรับชมกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมาที่โรงแรมที่เมืองมาเซ่ราชินีคุณเลนว่าโอ้โหแมรี่ฉันแน่ใจว่าคุณได้เวลาของคุณละขณะที่พวกเรากำลังยุ่งอยู่องค์หญิงแมรี่ว่าเจ้าชายได้นอนป่วยอยู่นะคะสามีเขาไม่สบายด้วยองค์หญิงแมรี่ว่าคนของวาลัวเองก็ได้โอ้ป่วยไม่สบายด้วยงั้นฉันจะต้องหยุดแวะที่วังแล้วส่งจดหมายให้กำลังใจซาฟิเยว่างั้นดูเหมือนว่าคุณก็กำลังอยู่ในอารมณ์ดีเลยนะหญิงแมรี่ว่าคุณคิดอย่างนั้นเหรอซาฟิเยว่าอะไรก็ตามถ้าหากมีลูกค้ามามากขึ้นพวกเราคงจะต้องไม่มีกาแฟที่เพียงพอนะซาฟิเยว่าฉันจะจัดการตอนนี้แต่ว่าเราก็คงมีการปิดร้านในเวลาที่จำกัดละฉันต้องการกาแฟแล้วก็มีคนมาดูเหมือนว่ามองดูสิ่งที่มีปัญหาเกิดขึ้นที่บาร์แล้วก็ส่งเสียงแล้วนั่งลงใครเนี่ยอันเดรดาเลียเหรอส่งเสียงดังเลยโอ้ถือหน้าไม้ด้วยเอ้ยฉันยังไม่ได้รับของตามที่สั่งเลยซาฟิเยว่าอ้อฉันต้องขอโทษด้วยค่ะอันเดรว่าเอามาให้ฉันแก้วหนึ่งที่อร่อยที่สุดกาแฟของที่นี่นะนี่ตามที่คุณสั่งค่ะซาฟิเยว่าอันเดย์จุดๆๆๆฉันรู้มันรสชาติไม่เลวร้ายเงี้ยอันเดย์ว่าเราจะไม่ได้รับการตัดสินในสิ่งนี้ที่เป็นกาแฟในเมืองจีนัวอันเดย์ว่ามันดูเหมือนอัตราส่วนของกาแฟกับน้ำนี่เป็น1ต่อ20ฉันผิดหรือเปล่าซาฟิเยว่าอัตราส่วนของกาแฟและน้ำมันเป็นความลับค่ะนั้นฉันไม่สามารถบอกคุณได้อันเดว่าฮะนี่มันมีน้ำมากไปนะใส่น้ำมากไปเจ้าพยายามใส่น้ำเยอะๆเพื่อได้ราคาดีๆหรือเปล่าเนี่ยซาฟิเยว่าดีเลยดีเลยจุดๆๆมาเล่นกับซาฟิเยด้วยอันนี้อันเดเนี่ยฉันคาดว่าอาณาจักรออตโตมันของคุณทำอย่างนี้เสมอหรือเปล่าฮูเลนราชินีฮูเลนโอ้โหมีใครที่มาหาเรื่องเหรอคุณมาใส่ร้ายอาณาจักรออตโตมันของฉันเหรออันเดว่าแน่นอนว่าไม่ฝ่าพระบาทราชินีออตโตมันราชินีอาณาจักรออตโตมันอันเดเขาก็รู้เรื่องนะยินดีที่ได้พบหม่อมฉัน
อันเดดาเลียนจากจีนัวมารีองหญิงมารีว่าถ้าคุณคืออันเดจากสกุลโดเรียเป็นเชื้อพระวงศ์ด้วยนะองหญิงว่านั้นคุณรู้จักเจ้าชายมาฟิตหรือเปล่าอันเดว่าฮ่าฮ่านั่นแหละคือฉันเป็นเจ้าชายเหรอเนี่ยฉันได้ผิดหวังว่าคุณพยายามจะขายกาแฟรสชาติเร็วที่อยู่ในยุโรปสฟิเยว่าคุณภาพของกาแฟได้ต่ำลงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราขาดจำนวนกาแฟตอนนี้ค่ะแอนเดว่าฮ่าแล้วคุณยังเสิร์ฟกาแฟอย่างนี้ลูกค้าอยู่อีกเหรอสปิเยว่าคุณได้โปรดกลับมาใหม่หลังจากวันนี้ได้ไหมคะแอนเดว่าฮ่าฮ่าฉันไม่คิดเลยว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นแต่ฉันก็ได้ตัดสินใจจะกลับมาเพื่อกู้หน้าฝ่าพระบาทเนี่ยสฟีเยว่าใครคนนี้ที่ตามไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นองค์หญิงแมรี่ว่าเขาเป็นดิกเตอร์เลยนะของจีนัวผู้ซึ่งรู้กันว่าเป็นเจ้าชายของมาฟิตอันเดโดเรียโอ้เจ้าชายเขาได้ทรยศกับคิงฟรานซิสที่หนึ่งเหรอโอ้และได้เข้าร่วมกับฝั่งสเปนแมรี่สจวตว่าองหญิงว่าแต่เท่าที่เห็นเขามาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยฉันคิดว่าเขาคงต้องการมาสารสัมพันธ์กับราชวงศ์วาลัวอีกครั้งสปีเยว่าเขาดูเหมือนเชี่ยวชาญในกาแฟเลยนะอย่างไรก็ตามเราควรจะต้องเพิ่มคุณภาพของกาแฟของหญิงแมรี่มันไม่ดีเลยจุดๆๆๆสฟิเยว่าเกิดอะไรขึ้นเหรออะไรผิดพลาดดีเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยองค์ฝ่าพระบาทจะต้องมาเยี่ยมในไม่ช้านี้นะเอาก็หมายถึงองค์ราชินีแคทเธอรีนจะมาหาแล้วเนี่ยถ้าได้กาแฟไปไม่ดีก็คงเสร็จแน่เลยมีปัญหาแน่เลยจริงเหรอเนี่ยสปิเยเพิ่งรู้ปัญหาแล้วเนี่ยของหญิงแมรี่ว่าใช่เราไม่ได้สัญญาอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าในไม่ช้านี้ฉันรู้สึกว่าเราอาจจะมาที่นี่นะคะสปิเยว่าไงเนี่ยองค์ฝ่าพระบาทถ้าคุณมาในสถานะที่ส่วนประกอบต่างๆที่ลงในกาแฟมีปัญหาเนี่ยสปิเยว่าผู้คนของคีนัวก็ได้นำเอาเครื่องปรุงหลายๆอย่างแล้วก็เครื่องเทศใส่ไว้ในอาหารของเขาถ้าเราส่วนผสมเอาส่วนผสมเหล่านี้ลงมาในกาแฟด้วยคิดสูตรใหม่นะเนี่ยสปิเยกาแฟก็คงมีรสชาติสดชื่นแล้วก็ครีมมี่เลยเข้มข้นเลยอะไรเนี่ยคือทางสมัยก่อนชงเป็นกาแฟล้วนๆนะก็ต้องมีเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นนี่ต้นตำรับใส่ครีมใส่อะไรสารพัดทำให้กาแฟอร่อยนะสปิเยว่าองค์ฝ่าพระบาทได้ไปซื้อถ้วยแล้วก็
เซรามิกสำหรับกาแฟหน่อยค่ะให้ฮูเรนนะฮูเรนบอกว่าเยี่ยมเลยฮ่าฮ่าแล้วฉันจะบอกกัปตันมาวิซัตที่จะหาส่วนผสมให้ซาเปเยว่าขอบพระคุณค่ะฝ่าพระบาทแล้วเราจะได้มาศึกษาวิจัยกาแฟกันฮูเรนว่าโฮโฮเรียกกัปตันมูซิซัตนะนะมาแล้วนายต้นแม่ทัพนะอารีพัสซาว่าองค์ท่านเรียกกับผมหรือครับฝ่าพระบาทโอ้โหฮูเรนว่าฉันต้องการส่วนผสมสำหรับกาแฟโอ้โหเอา100วานิลาโกโก้แล้วก็บัตเตอร์แล้วก็น้ำตาลมาให้นะรีภาษาว่าอะไรครับผมคิดว่าคุณได้ใช้แต่น้ำแล้วก็เมล็ดของกาแฟเท่านั้นแหละยังคุณต้องการส่วนผสมมากมายหรือฝาพระบาทคุณเรียนว่าโฮโฮคุณไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องใช้ส่วนผสมอะไรบ้างอารีภาษาว่าไม่นะครับฝาพระบาทคุณคิดว่าผมจะเป็นยังไงแล้วผมจะต้องนำสิ่งเหล่านี้มาโอเคทำนะครับต้องไปหาส่วนผสมต่างๆมาให้นะครับครับได้เสร็จแล้วก็ดำเนินเรื่องต่อครับเราซื้อวานิลาแล้วก็มาซื้อโกโก้อยู่แถวแคริบเบียนนะครับซื้อได้ครบ100หน่วยรีพัสพาก็บอกว่าฉันได้โกโก้หมดแล้วเราไปหาบัตเตอร์กันต่อไปฉันรู้สึกโดดเดี่ยวนิดนึงฉันประหลาดใจว่าทำไมนะฉันก็ชอบกาแฟด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามแล้วก็ต้องมีกาแฟไว้ซึ่งใช้กับวานิลาแล้วก็โกโก้ด้วยเหรอแล้วก็มีบัตเตอร์ไม่เพียงพอเราต้องไปทำหามาก่อนที่จะทำให้ฝาพระบาทพึงพอใจก่อนหน้านี้ถ้าไปหาวานิลาอาริพัชชาก็จะบ่นกับตัวเองว่าเราเป็นขุนทหารทำไมต้องมาหาของอย่างนี้ด้วยเนี่ย โอเคครับตามหาบัตเตอร์นะครับพอเราซื้อบัตเตอร์ได้ซื้อก้อนเนยได้ก็อาริพัสชาบอกว่าเอาละเราได้บัตเตอร์เพียงพอแล้วต่อไปเป็นน้ำตาลอาริพัสชาบอกว่าฉันควรจะซื้อผู้ชายของฉันด้วยตัวฉันคนของฉันไอ้ใครเนี่ยฮัสซันพาชาใครเอ่ยโอ้มีคนใหม่เลยเนี่ยผมเคยเห็นครับหมอฮ่าฮ่ากัปตันฉันได้ยินคุณว่าคุณอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะเนี่ยฉันเลยตามหาคุณที่นี่มีลูกน้องมาด้วยคนลูกน้องคนสนิทนะอารีพาชาว่าอะไรนะฉันเพิ่งบ่นอยู่บนว่าเบื่อเบื่ออยู่นี่จะมาช่วยผ่อนคลายเลยยินดีต้อนรับฮัสซานบอกว่าคุณจะอยู่ได้เพียงลำพังได้ยังไงอารีพัชชาบอกว่าพระบาทบอกว่าเป็นเรื่องเล่นดัวเลยฉันก็เลยไม่มีเวลาบอกคุณไปด้วยกันมีลูกน้องตามมาด้วยครับอาริพัชชาบอกว่าฉันก็ได้ส่วนหนึ่งที่จะเป็นกาแฟแล้วควรจะพยายามนะฮัสซานบอกว่าคุณทำกาแฟด้วยเหรอครับกัปตัน
อาลีพาชาบอกว่าอย่าบอกสิ่งนี้กับใครเลยนะจะชงกาแฟด้วยอาลีพาชาว่าตอนนี้ไม่มีน้ำตาลเพียงพอฉันไม่สามารถไปหาฝ่าพระบาทได้ตอนนี้โอเคไปเอาน้ำตาล100 หน่วยโอ้พอเราซื้อน้ำตาลได้นะครับก็อยู่ทางด้านทางออกของเมดิเตอร์เรเนียนมีหมู่เกาะหลายๆ3 ที่มีที่ขายน้ำตาลกันได้หมดแล้วอารีพัสซาว่าเอาได้น้ำตาลแล้วครับฮัสซานบอกว่าทำไมคุณถึงต้องการหลายสิ่งหลายอย่างในการทำกาแฟเนี่ยอารีพัสซาบอกว่าฉันก็ต้องตามที่ฝ่าพระบาทสั่งนะแม้กระนั้นฉันก็ยังอยากที่จะชิมดูนะเป็นยังไงไหนลองดูสิอาลีฮัสซานบอกว่ากัปตันนั่นมันโคคาเมาหลักชิปเหลือของโคคาของใครเนี่ยใครเนี่ยกัปตันโคคาว่าฟาฟาบาทได้ถามเกี่ยวกับคุณว่าทำไมคุณถึงใช้เวลานาน มีลูกน้องคนหนึ่งตามมาด้วยเนี่ยโอ้ไม่นะนันรีบกลับได้แล้วเร็วเลยดูสิแล้วก็เอาของทั้งหมดทั้งมวลที่เรามีเอาไปให้ที่เมืองมาเซนะครับสำนักงานเมืองเราเดินทางมาถึงเมืองมาเซไปที่สำนักงานเมืองเอาของนำส่งให้นะครับเอาละอาลีพัชชาบอกว่า100 วานิลาขอบคุณเลยครับผมไม่คิดว่าทุกคนจะสังเกตว่าผมนำเอามาด้วยตัวของผมเอง100 โคคาขอบคุณมากเลยครับผมไม่คิดว่าทุกคนจะสังเกตว่าผมนำมาด้วยตัวผมเองอะไรเนี่ยรายงานหมดเลยเหรอ100 บัตเตอร์เอาไม่คิดเลยว่ามีใครจะมาสังเกตที่ผมเอามาด้วยตัวเองเอาอะไรอีกและ100 น้ำตาลขอบคุณครับผมไม่คิดเลยว่าจะมีใครจะเห็นว่าผมนำมาด้วยตนเอง คิดอยู่ในใจเนี่ยเอาละก็พูดละอาลีพัชชาว่าฝ่าพระบาทผมเอาของมาทั้งหมดที่เป็นส่วนผสมของกาแฟตามที่ท่านบัญชาแล้วครับราชินีอุเรนบอกว่าโอ้โหขอบคุณกัปตันคุณก็ค่อนข้างสายเลยนะฉันจะไม่ว่าอะไรสักอย่างเลยมันเป็นความลับใช่ไหมคุณอาลีพาซาพูดเสียงดังเลยมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงครับท่านฝ่าพระบาทผมจะพิสูจน์หัวใจของผมและจิตวิญญาณที่จะรวบรวมเอาส่วนผสมของกาแฟมาให้ท่านครับบอกว่าจะพาซาเอาของไปกินเล่นมีชิมไปอย่างหนึ่งแล้วครับฮูเรนบอกว่าห้ามฉันเพียงแค่ล้อเล่นน่ะอาลีพัชชาว่าแต่คุณต้องการอะไรจากผมอีกแล้วก็อย่ารังเกียจที่จะบอกผมนะครับฟ้าพระบาทดูซีดูเควสเป็นยังไงต่ อเราต้องไปที่โรงแรมเมืองมาเซครับครับผู้เล่นก็บอกว่าโฮโฮงานดีเลยกัปตันมุนิสัตซาฟิเยเป็นยังไงบ้างที่คุณทำอยู่ซาฟิเยก็บอกว่าด้วยเครื่องเทศที่มีคุณภาพดีอย่างนี้ฉันก็จะสามารถทำหลายๆอย่างที่เป็นกาแฟด้วยสิ่งนี้ได้ซาฟิเยว่าแต่จุด
จำนวนคาเฟ่ก็น้อยลงสำหรับการปรับปรุงนะสำหรับการปรุงเอาละซาฟิเยบอกว่านี่ก็ผ่านช่วงของฤดูที่จะมีกาแฟมันคงจะยากนะที่จะได้กาแฟคุณภาพดีตอนนี้เลยใครเนี่ยเจ้าของตลาดครับอ๋อนี่เหรอคือสถานที่ของออตโตมันคาเฟ่ซาฟิเยบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเหรออ่าผมเป็นพ่อค้าที่จะมาค้าขายกาแฟคุณภาพดีเจ้าของตลาดนี่คนนี้บอกว่าผมบังเพิ่งถ้ามาได้มีกาแฟที่สุดยอดเลยแต่ผมไม่สามารถขายให้ที่ไหนได้ในยุโรปบางคนบอกผมว่าผมอาจจะขายได้ที่นี่ครับซาบีบอกว่าคุณจะสามารถแสดงให้พวกเราดูได้ไหมว่าคุณได้อะไรมาซาฟีบอกว่าอ๋ออะไรเนี่ยมันสุดยอดเลยอูเลนก็บอกว่าโอ้คุณคิดว่ายังไงซาฟีเยซาฟีเยก็บอกว่านี่เป็นกาแฟคุณภาพดีเลยฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเนี่ยมาลีชุดตันองหญิงก็บอกว่าเป็นความจริงเหรอของตลาดว่าโฮโฮผมจะบอกคุณผมรับประกันได้เลยถึงคุณภาพของมันแล้วผมก็ได้เรียนรู้มันโดยบังเอิญซาฟีบอกว่าโอ้ช่างเป็นความเป็นไปได้ที่มีการเก็บเกี่ยวกาแฟสดเช่นนี้ในเมื่อมันไม่ใช่ฤดูของกาแฟนะเนี่ยเจ้าของตลาดคนนี้ว่าฮ่าฮ่าอีแล้วครับผมก็โชคดีเมื่อผมได้พบว่ากาแฟเหล่านี้มันถูกเก็บเกี่ยวอยู่ที่ไหลซิ่งโดยสัตว์เลยนะไม่ใช่กาแฟชะมดนะ โดยสัตว์เลยเหรออ๋อยังไงเนี่ยซาฟิเยว่าเจ้าของตลาดว่าฮ่าฮ่าฮ่าผมก็ไม่รู้รายละเอียดแน่นอนนะครับแต่ผมก็ได้นำมาซื้อมันดูเหมือนว่ามันมีคุณภาพดีสิ่งที่ดีแมรี่ซุตตันองค์หญิงว่านั้นมันโอเคไหมล่ะซาฟิเย่ซาฟิเย่บอกว่ามันสุดยอดเลยดีที่สุดเลยซึ่งเอาที่นี่ครับเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้กลิ่นของกาแฟมีความนุ่มนวลแล้วก็กลิ่นหอมเลยเนี่ยแล้วเราจะลองมันราคามันเท่าไหร่มันเท่าไหร่เนี่ยผมต้องการอย่างน้อย10ล้านครับสวีเยว่า10ล้านเหรอโอ้ราชินีว่าอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้ให้50ล้านคุณแม่เลยคุณแม่มันดาให้เยอะๆโอ้ขอบคุณฝ่าป้าบาทเนี่ยฝ่าป้าบาทใจปั้มนะราชินีฮูเลนก็บอกว่าไอ้เงินมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับราชินีของออตโตมันหรอกเจ้าของตลาดบอกว่านั้นผมจะตัดเตรียมกาแฟที่ตลาดเอามาดูผมเมื่อผมนำเก็บสินค้าให้เรียบร้อยแล้วครับเอาละองค์หญิงแมรี่บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คงจะมีลูกค้าหลายๆคนมาที่ร้านกาแฟออตโตมันในไม่ช้านี้แล้วมันดูเหมือนว่าจะมีมากขึ้นมากขึ้นนะที่ผู้คนเข้ามาเนี่ยเอาละองค์หญิงแม่เรียกว่าคุณจะเพิ่มราคาขึ้นสักหน่อยไหมซาฟิเยบอกว่าไม่ดูนะครับว่าซาฟิเยคิดยังไง
กาแฟออตโตมันที่ซึ่งผู้คนที่ยากไร้ผู้ซึ่งไม่มีอะไรมาถึงจะได้กล่าวถึงแล้วก็หลายๆปัญหาที่ได้แก้ไขในตัวของมันเองซึ่งคุณก็ได้รับรู้นะเป็นยังไงสาวิเยว่าฉันไม่มีความตั้งใจที่จะทำร้านกาแฟออตโตมันสำหรับชนชั้นสูงวูเลนว่าโฮโฮโฮนั่นก็เป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์มากขึ้นนะถูกไหม อ๋อองหญิงเข้าใจละดีเลยองหญิงก็ว่าองหญิงแมรี่ว่าฉันก็หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นไปได้ดีนะคะเรามาที่ตลาดเมืองมาเซนะครับเข้าไปในตลาดจะเจอพ่อค้าอ้าวคุณอยากจะซื้อกาแฟไหมครับเอาละให้ตังค์ไม่ให้ตังค์ให้ตังค์ไปเลยขอบคุณครับผมการันตีคุณภาพเลยสฟิเยว่าขอบคุณก็ได้แก้ไขปัญหาแล้วนี้เราก็จะได้กาแฟเมล็ดกาแฟคุณภาพดีสเปเยว่าถ้าคุณเรียนรู้ที่จะหากาแฟนี่เพิ่มได้ได้โปรดบอกให้เรารู้นะคะว่าที่มาบอกได้ที่ฮาเลมของออตโตมันเจ้าของตลาดว่าอ่าฮ่าได้เลยแน่นอนโชคดีนะครับสเปเยว่าแมรี่ฉันก็ได้เวลาทำงานตอนนี้แล้วสาวิเยว่าเรียกโดลินที่ได้พักอยู่ที่วาลัวชนชั้นสูงของวาลัวสาวิเยก็บอกว่าฉันจะได้เสิร์ฟกาแฟที่ดีที่สุดของออตโตมันแมรี่ราชินีองค์หญิงแมรี่บอกว่าแน่นอนซาฟิเย่นั้นก็คงไม่มีข่าวอะไรจากองค์ราชินีตอนนี้เลยนะหมายถึงองค์ราชินีแคทเธอรีนนะซาฟิเย่ว่านั้นต้องคอยแล้วล่ะหล่อนอาจจะมาฉันรู้นะฮูเลนอยู่ด้วยโอ้โหถึงมาคิดว่าจะได้สั่งสอนคนที่หยาบคายสักเหตุผลหนึ่งที่นำฉันมาอย่างนี้มันต้องสนุกแน่ๆเลย ครับแล้วก็กลับไปที่โรงแรมเมืองมาเซครับ